ผมปาล์มนะครับวันนี้เราไบแพ็คเกอร์นะครับก็ได้ของเล่นใหม่มาซึ่งแบบก็น่าจะทำให้มันแบบสนุกขึ้นก็คือไมค์บีลิง500ครับของซาลามอนิกนะครับวันนี้จะมาเปิดกล่องให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างในกล่องนี่ครับมาดูกล่องกันก่อนมีรับประกันปีหนึ่งแต่ผมซื้อที่ร้านเขาบอกว่าภายใน1 สัปดาห์ถ้ามีปัญหาก็ไปเปลี่ยนได้เลยโอเคลองแกะด้วยอ๋อราคานี่ครับ7,900ครับสวยๆไปมีอันนี้ให้นะครับอันนี้ร้านไม่มีอะไรครับคู่มือไม่เคยอ่านอยู่แล้วทิ้งไปเอากลับมาก่อนครับ อะไรครับเราเพิ่งใช้กันวันนี้เองอ๋อเออแหมโทษขอบคุณมากพี่ชัมอันนี้ก็คือไอ้ที่เสียบข้างๆของไอโฟนนะครับมันเอาไว้เซตรีเซตไอตัวเครื่องนี้แพรครับเวลาเราต้องการจะแพรใช่เขียนว่าแพรนะครับจะมีตัวนี้กับตัวนี้มาให้มีกล่องนี้กล่องสวยดีนะผมว่าแพ็กเกจแม่งดูดีอะดูดีมากโอเคครับมีตัวนี้ติดกับไมค์อันนี้ไว้ตัวรับใส่กับกล้องนะครับไมค์1ตัว USB C ไป USB C แบบทองชอบเราไปลงทะเบียนในเว็บนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวสเปคเต็มแล้วก็การถ่ายแบบรีวิวข้างนอกว่าใช้ได้ถึงกี่เมตรใช้2คนเป็นยังไงตัดเสียงได้ขนาดไหนจะไปลองในถนนรถเยอะๆที่ปิดในป่าจะลองหลายๆอย่างนะแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยมันดีไหมอีกอันนึงนะมันสามารถลดกับเบาเสียงได้ที่ชอบมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องการจะแพร์ตัวนี้ให้เชื่อมกับตัวนี้ตอนเปิดนี่เปิดก่อนเปิดกดค้างไว้จ้าเห็นไหมถ้าเปิดปุ๊บก็จะมีสีฟ้าขึ้นอันนี้ก็จะกดค้างไว้แป๊บนึงก็จะมีสีน้ำเงินขึ้นว่าเป็นใช้แล้วเวลาใช้ทุกครั้งก็อย่าลืมว่าต้องมีการเช็คตลอดว่าเข้าหรือเปล่าเพราะบางทีแบบมันอาจจะหลุดได้ก็จะลืมแพร์2ปุ่มนี้นะครับให้มันเชื่อมกับตัวนี้ก่อนถ้าเกิดแพร์ได้จะเป็นยังไงครับก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นไฟฟ้าขึ้นค้างใช่ถ้าเกิดไม่แพ้ก็จะไม่มีไฟฟ้าเลยใช่แล้วก็ตัวรับเสียงเนี่ยที่ติดอยู่กับพวกเรานะมันไม่จำเป็นต้องเสียบไมค์ก็ได้เพราะมันมีไมค์ตัวใช่ครับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบแต่เรายังไม่ได้ลองเทสว่าเสียงไมค์ในตัวกับเสียงไมค์ต่อเนี่ยต่างกันแค่ไหนใช่เดี๋ยวไว้เทสแล้วก็จะมาบอกไมค์หนีบปกเสื้อก็เนี่ยที่กำลังเทสอยู่คือไมค์หนีบปกเสื้อแล้วก็ต่อเข้าโดยตรงเข้ากับกล้องเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเทสกับใบนี้ซึ่งแบบที่ชอบอย่างหนึ่งของมันนะแม่งเบาเว้ยเนี่ยพบแค่นี้คือแบบไม่ต้องพบแบบไฟเลทใหญ่ๆอ่ะเออเนี่ยข้อดีของมันมากข้อดีอย่างหนึ่งคือเราเสียบชาร์จกับพอแบงค์ไปได้สะดวกมากเราขับมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้สะดวกที่จะแบบเสียบปลั๊กอ่ะมันก็ต้องใช้กับพอแบงค์ใช่ไหมไปเดินป่าไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยสะดวกมากพวกนี้รันไทม์จริงๆก็อยู่ประมาณ5ชั่วโมงแต่ผมว่าถ้าเราเสียบ power bank ได้ก็ไม่น่าจะถ่ายก็น่าจะต้องพักแล้วก็ชาร์จมันก่อนอ่ะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะขอบคุณครับ